้องออกมาดูแลตัวเองเนี่ยมันรู้สึกเคว้งมันรู้สึกว่าไม่รู้ว่าชีวิตจะแบบเป็นยังไงต่อก็ช็อกค่ะช็อกเหมือนที่พี่พลอยบอกแล้วว่ามันรู้สึกเหมือนผมผักเรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวค่าเสียหายที่หนูรู้สึกมากสุดคือค่าเสียหายทางจิตใจมากกว่าค่ะที่มันแบบที่มันเฮิร์ตมากจริงหนูแบบวันนี้จริงหนูก็ไม่ได้พร้อมที่จะสัมภาษณ์อะไรขนาดนั้นสภาพจิตใจยังไม่ค่อยไหวมากกว่าอะไรเงี้ยหนูจะขอพูดเท่าที่หนูกับพัตเตอร์พูดได้แล้วกันนะคะแล้วหนูขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าอาจจะพูดได้ไม่หมดแต่จากปกติที่หนูสัมภาษณ์เนี่ยหนูพูดตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ขอไว้ก่อนจากที่โพสก็คือเนื่องจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะที่ทุกคนเห็นหนูกับพัตเตอร์ก็เกิดคำถามเหมือนที่ทุกคนเกิดคำถามหนูพัตเตอร์เลยคิดว่าในเมื่อเราเกิดคำถามเราตามหาความจริงเราควรจะหยุดไว้ก่อนเพื่อรอให้อะไรมันเคลียร์ก่อนและเพื่อความสะดวกในการทำงานของพวกหนูเพื่อแบบเราก็ต้องทำงานเราก็เลยอ่ะออกมาดูแลตัวเองก่อนแต่ที่จริงตอนนั้นคือได้ปรึกษาพี่เขาก่อนไหมคะแพนตัดสินใจออกมาจริงๆอ่ะมันก็รู้ตามๆกันมาแหละค่ะใช่แต่ว่ากว่าจะถึงโปรเซสที่พวกหนูตัดสินใจออกมาดูแลกันเองเนี่ยมันถ้าในพาร์ทหนูอ่ะหนูรู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่าตั้งแต่หนูเข้ามาในวงการหนูอยู่ในระบบที่มีคนดูแลมาตลอดแล้วหนูไม่คิดว่าพอวันนึงที่หนูแบบต้องออกมาดูแลตัวเองเนี่ยมันรู้สึกเคว้งมันรู้สึกว่าไม่รู้ว่าชีวิตจะแบบเป็นยังไงต่อแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่มีพาร์ทเตอร์ก็เลยรู้สึกว่าการเริ่มใหม่ครั้งนี้เราน่าจะแบบเรามั่นใจเพราะว่าเรามีเพื่อนถ้าในพาร์ทความรู้สึกหนูว่าทุกคนก็ช็อกค่ะช็อกช็อกแหละคุยกันก่อนใช่ไหมเขาเขาสื่อสื่อใช่คุยปรึกษากันก่อนเลยมีเครียดไหมเพราะว่าสิ่งที่เจอแน่นอนว่าเราไอ้ตอนนี้เราเป็นแบบมันก็ได้ไม่หมดถ้าในพาร์ทความรู้สึกหนูว่าเหมือนที่พี่พลอยบอกแล้วว่ามันรู้สึกเหมือนอกหักเพราะว่าเราก็รักเขามากแล้วหนูก็รู้ว่าเขาก็รักเราพ่อแม่หนูพ่อแม่พัตเตอร์ก็รักเขาเหมือนเขาเป็นลูกสาวคนหนึ่งเลยเพราะว่าพ่อแม่หนูเรียกเขาว่าลูกสาวคนโตได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่นั่นแหละเหมือนอกหักจริงๆหนูว่าพี่ก็ไม่คิดไม่มีใครคิดดีกว่าก็อย่างที่หนูบอกแล้วว่าเรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวเหมือนพี่สาวเราคนหนึ่งเลยถ้าในพาร์ทการเคลียร์กันยังไม่ได้เกิดขึ้นขนาดนั้นค่ะหนูก็เลยยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากก่อนที่เราได้แจ้งกับพี่เขาไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้าสำหรับหนูในพาร์ทค่าเสียหายที่หนูรู้สึกมากสุดคือค่าเสียหายทางจิตใจมากกว่าค่ะที่มันแบบที่มันเฮิร์ตมากจริงหนูแบบวันนี้จริงหนูก็ไม่ได้พร้อมที่จะสัมภาษณ์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าหนูรู้ว่าโอเคแบบหนูเลื่อนพี่มาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยตอนที่หนูไปเดินสายเทอม3ที่ตามสำนักหนูก็แบบเจอกัน29ได้ไหมคะอะไรเงี้ยมันก็สภาพจิตใจยังไม่ค่อยไหวมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆเราก็สนิทกันเราก็สนิทกันใช่นะครับใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าโอกาสการเจอกันน่าจะมันไม่ค่อยตรงกันมันไม่ใช่ใช่ใช่ครับใช่ไม่น่าจะเป็นเรื่องอย่างนั้นได้ถ้าเกิดกับเราทั้งสองคนไม่มีจริงๆมีโอกาสคุยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่ารายละเอียดเรายังไม่สามารถพูดอะไรได้มากเพราะว่ามันยังไม่เกิดการเคลียร์หลังบ้านเหมือนที่พลอยบอกหนูเข้าใจว่าทุกคนอยากรู้เพราะมันโอเคมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่าพวกหนูขอเวลาให้พวกหนูได้เคลียร์กันหลังบ้านให้มันเรียบร้อยก่อนนะถ้าวันนึงที่อะไรมันเรียบร้อยแล้วเนี่ย
วันนั้นพวกหนูคงได้ออกมาพูดกันเรื่องราวเรื่องเด็ก3คนก็คือผมเราคือคุณเป็นไงบ้างว่าคิดอ่านกันเองกันเองคิดทางเองคิดทางตอนนี้สิ่งที่หนูพัตเตอร์คุยกันคือนั่งมองหน้ากันแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะยังไงต่อดีมันยังมีงานที่เขารับไว้ก่อนหน้านี้ไหมคะแล้วเราต้องรันเองที่ไม่มีทำในพาร์ทงานก่อนหน้านี้หนูกับพัตเตอร์คุยกันว่าก็เราให้เกียรติเขาในการรันต่อใช่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาดีไว้อยู่แล้วเราก็โอเคเข้าใจเราทำงานแบบงานคืองานครับความรู้สึกคือความรู้สึกความรู้สึกก็คือต้องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เคลียร์กันได้แพรวาดูแลพัตเตอร์พัตเตอร์ดูแลแพรวาแล้วแต่ผู้ดูแลซึ่งกันและกันหรอแล้วเราก็มีทีมของเราเราก็ฟอร์มทีมของเราขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่แบบสภาพจิตใจไม่พร้อมแต่ว่างานต้องเดินต่อพวกหนูก็ฟอร์มทีมสร้างไลน์แอดอะไรกันเรียนรู้ทุกอย่างก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่พวกหนูได้เติบโตแบบเต็มตัวแล้วงานที่ไหนที่ทำมาหรือแบบก่อนเมื่อกันมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคลียร์ยังไงอะไรที่แบบบางอย่างที่แบบอาจจะวายหนูที่จะส่งมอบมาตอนนี้ทั้งหมดนะครับในโปรเซสก็ส่งมอบมาดูแลกันใช่เพราะว่าเราเลือกพอเลือกตัดสินใจแบบนี้ก็ไม่อยากให้มันมีอะไรที่มันยังค้างคาแล้วอย่างงานวันเนี้ยก็เหมือนกันครับในพาร์ทความรู้สึกพวกหนูยังเป็นพี่น้องกันได้อยู่ค่ะแต่ว่าพวกหนูก็ในพาร์ทงานก็คือโอเคต้องเป็นพาร์ทงานพาร์ทเรื่องส่วนตัวก็เป็นพาร์ทเรื่องส่วนตัวถามมาตรงนี้ถ้าจะมีการความไว้ใจในระดับหายไปแล้วความแพงมันจะสูงขึ้นแล้วหรือไม่ใช่จำนวนมันพูดยากเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้แผ่นกันเลยใช่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดกันมีแต่มูฟออนไปก่อนอืมใช่เราค่อยมาถ้าเขาพร้อมมาเคลียร์กันดีกว่าก็ไม่ได้อยากให้จบแบบนี้เท่าไหร่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ